โจทย์ในข้อนี้นะพี่พูดเลยคล้ายๆใช้คำว่าคล้ายๆนะเลขไม่เหมือนกันเป๊ะๆคล้ายๆกันเลยเป็นศาสตร์พี่เหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยหนูรู้อย่างเดียวก่อนมันเครื่องหมายเป็นบวกกันหมดแสดงว่าอะไรเป็นอนุกรมถูกไหมอนุกรมเป็นอนุกรมในที่เนี้ยพี่จิวสังเกตก่อนอันนี้มันเป็นเลขคณิตหรือเลขคณิตเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนโดยการยังไงดูก่อนมันเพิ่มลดโดยการไงคูณสองป่ะสองถ้าคูณสองนี่เขาเรียกว่าอนุกรมเลขาค่ะอนุกรมเลขาคณิตหนูลึกขึ้นสูตรเลยสูตรว่าอะไรนะ Sn เนาะเท่ากับอะไรนะ n 1 r ยกกำลัง n ลบ1เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันอันนี้แป๊บนึงนะ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1งี้ป่ะส่วนด้วย r ลบ1เนาะแต่ว่าอันนี้ฝั่งเขารวมกันได้510เขาถามว่า n คือพจน์ที่เท่าไหร่งั้นพี่ถามหมดเราต้องมาลิสต์สรรพคุณก่อนเราไม่รู้ว่า n คือเท่าไหร่แต่เรารู้ a 1สตาร์ทเริ่มต้นคือ2ใช่มั้ยแล้วมันเพิ่มเท่าไหร่โดยการคูณ2ป่ะงั้น r ก็ต้องเป็นอะไร2เช่นเดียวกันป่ะแต่ n question mark เนาะเดี๋ยวเราไปหาก่อนรอครับ a 1ของพี่จูคืออะไร2คูณด้วยแล้วนะ2ยกกำลัง n ลบ1ป่ะส่วนด้วยอะไร2ลบ1ทันตรงนี้พิงทันไหมทันนะทันครับแล้วก็เหลือ1เนาะซึ่งหาอะไร1ก็ตัดทิ้งคูณอยู่ใช่ไหมค่อยๆย้ายครับย้ายไปหารได้เป็น2 5 5ป่ะได้อะไรนะ2ยกกำลัง n ลบ1ครับลบอยู่ย้ายข้างกลายเป็นบวกลบ2 5 6เท่ากับ2กําลัง n และพี่จิวพูดว่าอะไรนะพี่จิวพูดว่าเฮ้ยให้ท่องแล้วนี่เลขยกกําลังเนี่ยแหละมันเอามาใช้อีกแล้วนะครับอะไรก็ตามที่ในจากสมบัติเลขยกกําลังจาก x block เนี่ยใช้ได้เหมือนกันตรงนี้อะไร2 5 6 2กําลัง8ป่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยตอบn เท่ากับ8เพราะว่าฐานเหมือนกันถ้าฐานเหมือนกันตัดทิ้งได้เลยครับตอบได้ทันที8คือตอบข้อที่2ครับผมโอเคครับจบเรียบร้อยครับ